สวัสดีค่ะเวนด้าดวงธิดานครสันติภาพค่ะจากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะรายการในเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของนาคค่ะนาคเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมันมีจมูกกลมๆตาแบ๊วๆแล้วก็ซุกซนแสนรู้มากๆนะคะใครที่ได้เจอมันเนี่ยต้องตกหลุมรักมันทั้งนั้นเลยค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบมันมากเลยนะคะถึงขนาดว่ามีสวนสัตว์แห่งหนึ่งสามารถขายตั๋วเพื่อให้คนเนี่ยต่อแถวไปจับมือกับนาคได้เลยค่ะแล้วก็มีคาเฟ่นาคเกิดขึ้นมากมายนั่นก็ทำให้สงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาคเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราได้รู้จักกับนาคแล้วเราจะรู้ว่านาคนั้นน่ารักแต่ไม่น่าเลี้ยงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นต้องติดตามฟังกันค่ะและเรื่องที่2นะคะจะพาเข้าไปในป่าลึกเลยค่ะไปฟังเสียงของป่านะคะที่ป่าจะมีเสียงมากมายให้เราได้ยินค่ะแล้วมีเสียงอยู่เสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ดังมากดังกังวานไกลเลยนั่นก็คือชะนีค่ะชะนีนั้นได้ฉายาว่าเป็นนักปลูกป่าที่น่ารักทำไมมันถึงได้ฉายานี้นะคะและเบื้องหลังเสียงของชะนีนั้นมันร้องเพราะอะไรและทำไมชะนีถึงไม่มีหางสำหรับตอนต่อไปเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปเล่นน้ำทะเลกันค่ะเพราะที่ทะเลจะมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่ใครที่เล่นน้ำเนี่ยไม่อยากเจอเลยนั่นก็คือแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนมีทั้งที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษมีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้ด้วยและมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่มหัศจรรย์และน่าทึ่งมากๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองไม่มีหัวใจไม่มีตับไม่มีไตแล้วมันมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรที่สำคัญมันไม่มีวันตายด้วยล่ะค่ะและตอนสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นตอนที่ขอปิดฉากฤดูการกินทุเรียนเลยค่ะเพราะนี่คือสัตว์ที่ชาวสวนทุเรียนไม่ชอบเลยไม่ใช่แค่ชาวสวนทุเรียนนะคะชาวสวนอื่นๆก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะมันเป็นสัตว์ที่จอมป่วนมากๆนั่นคือกระรอกค่ะทำไมชาวสวนถึงไม่ชอบกระรอกกันนะคะและกระรอกไม่ได้มาเพียงตัวเดียวด้วยมันพาเพื่อนๆหรือจะเป็นญาติมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนั่นก็คือกระแตกระเรนและกระถิกค่ะทั้ง4ตัวนี้มีความเหมือนกันอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่แตกต่างกันต้องติดตามฟังกันให้ได้นะคะที่รายการหน้าสัตว์สารพัดเสียงทางไทย PBS Podcast ค่ะ